ก็เช่ก็นเจขอ่คา่ะวน้องควนหญิงทรงข้าต่าไทยจงหัวต้าเหมือนรายการกระท่อมปึกจีนพบกับจีนในหลากมิติหลากมุมมองได้ที่นี่นะคะครับวันนี้เราก็ไม่มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมใช่ครแตับ่เรามีหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งทีใช่่พี่อ๋องไปเจอในงานนิทรรศการสัปดาห์หนังสือใช่ไหมคะครับคือมันมีประเด็นว่าอย่างนี้ครับหลายหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเลื่อน Facebook ผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นการแนะนำภาษาจีนภาษาไทยขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วมันมีหัวข้อหนึ่งที่มันเป็นหัวข้อที่ผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่เราต้องเอาไปออกสำเนียงเป็นสำเนียงจีนนั่นก็คือหัวข้อชื่อว่าจังหวัดของประเทศไทยอ๋ออืมตอนนี้หลายๆคนคงจะคุ้นหลายๆจังหวัดละว่าคนจีนเขาเรียกจังหวัดประเทศไทยว่าจังหวัดอะไรอย่างสมมติเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันฟังดูใกล้เคียงกันใช่แต่ว่าในหลายๆโพสต์ที่เราเห็นผ่านไปใน Facebook หรือในหนังสือเนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าต้องมีข้อสงสัยแน่นอนเพราะว่าจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยมันออกยังไงมันก็ไม่เหมือนจะเป็นชื่อจังหวัดนั้นทีนี้ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือคู่มือทับคำทับศัพท์จีนไทยนะครับของคุณยงชวนมิตรอารีนะครับก็เห็นว่าน่าสนใจวันนี้เลยทำเป็นรายการพิเศษการจะมาทายเล่นๆได้ทีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่เบนเนี่ยก็คุ้นเคยกับชื่อจังหวัดภาษาจีนอยู่บ้างแต่คงไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดเพราะบางครั้งเวลามีใครพูดเราก็จังหวัดอะไรอ่ะใช่ตอนนี้หลายๆคนที่งงว่าเอ๊ะทำไมคนจีนเขาเรียกจังหวัดนี้ว่าของเมืองไทยว่าอย่างนี้ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่น่าสนใจผมขออนุญาตทายพี่เบนสดๆเลยแล้วกันได้ว่าจังหวัดไหนลองดูว่าพี่จะตอบได้สักกี่จังหวัดใช่ผมใช้เป็นชื่อจีนกลางนะผมออกเป็นเสียงจีนกลางแล้วพี่เบนทายว่าอะไรเอาง่ายสุดก่อนเลยม่านกูกรุงเทพอันนี้ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วใช่หลายๆคนรู้แล้วว่าม่านกูกรุงเทพเอ๊ะแต่แบบทำไมม่านกูมันเป็นคำว่ากรุงเทพไหนเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวเรามีคำเฉลยเดี๋ยวเรามีคำเฉลยอันนี้คุณเดี๋ยวผมทายไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคเจียวลาซินเจียวลาซินเจียวลาซินกาฬสินธุ์อ่ะมีคนบอกกาฬสินธุ์โอ้ยมีเสียงช่วยมีเสียงช่วยโอเคเจียวลาซินธุ์แปลว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เอ๊ะทำไมมันเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อ่ะอันนี้มันใกล้ใกล้เคียงเหมือนกันแต่ว่ามันก็เพี้ยนไปไกลมันเพี้ยนไกลเหมือนกันแต่ไอ้ลาซินธุ์กาฬสินธุ์อะไรเนี่ยพอไหวสมมติว่าถ้าให้พี่เบนตั้งชื่อใหม่ของกาฬสินธุ์เป็นภาษาใช้ตัวอักษรจีนตั้งพี่เบนจะตั้งว่าอะไรให้มันใกล้เคียงพี่ก็คงใช้คำว่าขาลาซินธุ์อะไรเงี้ยมันจะใกล้เคียงมากทำไมมันถึงเป็นเจียวลาซินธุ์โอเคอ่ะแล้วคำต่อไปนะครับขงจิ้งโคราไม่ใช่ขอนแก่นเออขอนแก่นอันนี้จำผิดโอเคอันนี้เริ่มมันแล้วนะครับเปยหลิวแปดลิ้วฉะเชิงเทราอันนี้เริ่มมีการเฉลยมานิดนึงแล้วว่าเขาไม่เรียกฉะเชิงเทราเรียกแปดลิ้วใช่เปยหลิวโอเคเอาต่อไปนะครับต่อไปชัยเย่เปิ้ลชัยภูมิป่ะใช่ฮะชัยภูมิอันนี้ผู้ชมทายไปด้วยได้นะครับโอเคอันต่อไปนะครับตงหลี่ตงหลี่ตังเหรอใช่ตังอุ้ยเราก็ทายถูกเยอะนะนี่สดสดจริงๆตงหลี่นะครับต่อไปอ่ะตาเลิศตราคนช่วยมีคนช่วยโอเคอยากเล่นด้วยนะเดี๋ยวเสียงแซ่บได้เลยเล่นด้วยอันนี้ฟอสผมนครปฐมเออทำไมขอถงถึงกลายเป็นนครปฐมได้ผมติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้เผื่อเฉลยว่าทำไมมันถึงเป็นนั่นนะครับแต่จริงเนี่ยอย่างคำว่านครปฐมเนี่ยนอกจากคำในนี้เขียนว่ามีคำว่าขอถงและมีคำหนึ่งด้วยครับคำว่านาคงปาท่งอ๋อนาคงปาท่งอันนี้น่าจะเป็นคำที่แปลในภาษาจีนกลางแล้วเป็นสมัยใหม่ใช่เขาจะมีเรียกสองอย่างใช่ไหมครับตอนนี้มีคำว่าอะไรอีกมีคำว่าหนวนอูหลี่นนบุรีนนทบุรีนนทบุรีอันนี้ภาษาไทยต้องนนทบุรีนนทบุรีเฮ้ยอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากปลาสู่ปลาสู่ผมเคยเขียนในโพสต์ของเพจของผมเองด้วยนะเพราะว่าคำว่าปลาสู่เนี่ยถ้า
าเป็นเมืองจีนเนี่ยมันหมายถึงดินแดนแถบเสฉวนซื่อฉวนเขาเรียกว่าปาสู่หรือว่าในสามก๊กจะเรียกปาโจ้นึกออกแล้วนึกออกเพราะนั้นปาสู่ในภาษาจีนที่เขาเรียกจังหวัดประเทศไทยเนี่ยคือจังหวัดอะไรครับมันน่าจะอยู่แถบตะวันตกเฉียงเหนือป่ะไม่รู้มันอยู่ในกรุงเทพปาสู่อันนี้ไม่รู้จริงนึกไม่ออกดีให้เฉลยใบยังไม่เฉลยผมบอกเมื่อกี้นี้ผมยิงเหมือนเฉลยไปแล้วนะเพราะว่าอย่างปาสู่มันคือดินแดนแถบเสฉวนในเมืองจีนนะครับในสามก๊กไทยจะเรียกแถบดินแดนแถบนั้นว่าปาจกกระจวบใช่โอเคต่อไปนะครับเอาอะไรดีพี่จีโอ้อันนี้พี่เบนรู้อยู่แล้วหรือว่าเดาจากการออกเสียงการออกเสียงแสดงว่าเราใช้คำพากลจีพูดเป็นจังหวัดนี้มาเราน่าจะเดากันพอได้นะครับโอเคฝอพีฝอพีต้องแบบเสียงพีฝอพีแพร่ป่ะไม่แต่แถวนี้แหละภาคกลางนี่แหละเพชรบุรีครับอ๋อเอออันนี้เดาไม่ออกอันนี้อาจจะง่ายหน่อยนะพานหยาพยาไม่ใช่พานหยาพานพานพานละมีจังหวัดพานปราณบุรีปราณบุรีไม่ใช่จังหวัดพานหยาแปลว่าจังหวัดอะไรพานหยาจังหวัดอะไรนี่พี่ต้องใช้วิธีการนั้นแล้วแปลงเป็นภาษาแล้วไม่อยากบอกต้องแปลสองชั้นใช่ต้องแปลสองชั้นพานหยาพานตัวไหนอ่ะโอ้คือชื่อจีนผมมาใช้คำนี้พานนี่ที่พานเขียนยากครับพานตัวนี้เฉลยพังงาโอ้พังยาเอ้ยถ้ารู้หลักการมันจะแบบใกล้เคียงกว่านี้แล้วนะโอเคเอาอะไรไหนอีกเย่ยังอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่โอ้เหลอลาเหลอลาเหลอลายะลายะลาใช่ครับแล้วก็เอาคำว่าอะไรดีนานปังลำปางลำปางอันนี้จังหวัดเขาเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้โอเคเพราะนั้นนานเปิ้ลลำพูนใช่เปิดก็ลำพูนนะครับโอเคแล้วก็เอาอะไรดีเปิดเปียวปากเปิดเปียวอยู่ภาคกลางแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าที่มามันยังไงบางอันเดี๋ยวตอนเราเฉลยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ไหมนะอันนี้คือสระบุรีครับอ้าวเหรอเปยเปียวคือสระบุรีนะครับสู้เนียนสู้เนียนสุรินทร์อ๋อรู้ได้ไงอ่ะใช่สุรินทร์แปลว่ามีหลักการหลังใครหนองคายโอเคอันนี้เราจังหวัดอู่หลงอู่ดอนอุดรอุดรธานีใช่ครับอุดรธานีโอเคอาจจะมาสุดท้ายละอู่ว่านอุบลอุบลนะโอเคเมื่อกี้นี้เล่นนอกเทปกับพี่เบนอยู่จังหวัดหนึ่งเฉิงยี่อ๋อเมื่อกี้อะไรนะอุตรดิตถ์เลยอุตรดิตถ์ทีนี้เรามาเฉลยที่มาที่ไปกันใช่เพราะว่าจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยยังผมยกตัวอย่างแล้วกันที่พูดเมื่อกี้นี้ปาสู่เนี่ยมันทำไมมันถึงกลายเป็นประจวบคีรีขันธ์ได้ใช่ไหมฮะที่เป็นเฉลยครับว่าหลักการมันคืออะไรคือจริงๆนี่ต้องย้อนเล่ากลับไปนิดนึงว่าในสมัยก่อนคนจีนยุคแรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยอ่ะพี่อ๋องนักประวัติศาสตร์พี่อ๋องบอกได้ว่าเป็นคนรักประวัติศาสตร์แล้วกันพี่อ๋องก็จะตอบได้ว่าทำไมภาษาจีนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นภาษาจีนแบบนั้นจริงๆคนจีนที่เข้ามาในยุคแรกๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย
ป็นคนจีนที่เป็นสำเนียงท้องถิ่นเนี่ยหลายท้องถิ่นมากใช่ใช่อย่างทุกวันนี้จะมีอากงอาม่าเรานะมันก็มีโลเกี้ยนแต้จิ๋วมีกวางตุ้งแล้วมีจีนแท้หลักๆเนี่ยจะมีประมาณ4-5ภาษานี่แหละ5ภาษาถิ่นนี่แหละที่เข้ามาในยุคสมัยก่อนนู่นก่อนอากงอาม่าเราอีกเราถึงได้รู้จักขงเบ้งแต่ว่าเราไม่รู้จักขงหมิงเราไม่รู้จักขงหมิงเราจะรู้จักแต่ขงเบ้งอันนี้ก็เป็นสำเนียงของทางพวกฮักกาใช่จริงๆเป็นสำเนียงของสำเนียงในภาษาของสามก๊กเนี่ยนะครับชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยออกสำเนียงของสำเนียงฮกเกี้ยนแต่เป็นแค่ถิ่นหนึ่งของฮกเกี้ยนใช่เพราะฮกเกี้ยนในฮกเกี้ยนสำเนียงฮกเกี้ยนก็มีหลายถิ่นมีแค่ถิ่นเดียวนะใช่เพราะนั้นเราเวลาเราไปพูดคำว่าโจโฉเงี้ยไม่รู้จักประเทศคนจีนตอนนี้ไม่รู้จักไม่รู้เขารู้จักแต่ชาวชาวใช่เพราะว่าภาษาจีนกลางเขาอ่านว่าชาวชาวใช่เพราะฉะนั้นชื่อจังหวัดก็เหมือนกันใช่มาที่มาเดียวกันเดียวกันเลยแต่ว่าต้องบอกว่ามันจะอิงมาทางภาษาแต้จิ๋วมากกว่าเพราะว่าภาษาแต้จิ๋วคนแต้จิ๋วเนี่ยมาในยุคที่มันมีการแบ่งจังหวัดกันอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วมาในยุคที่เป็นรัตนโกสินทร์แล้วซะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบปราอยุธยาด้วยแล้วก็ยังมีได้รับอิทธิพลจากหนังสือพิมพ์เพราะว่าชาวแต้จิ๋วหรือว่าชาวฮกเกี้ยนหรืออะไรก็ตามเขาก็จะมีการพิมพ์ชื่อภาษาของจังหวัดไว้ในหนังสือพิมพ์เพราะกลุ่มคนนั้นมาขนาดใหญ่เขามาตั้งหนังสือพิมพ์ด้วยไงเขาทำหนังสือพิมพ์ให้คนจีนที่อยู่ในประเทศไทยอ่านแล้วคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยพูดภาษาแต้จิ๋วเพราะฉะนั้นเสียงที่เขาออกมาก็จะเป็นเสียงเป็นแต้จิ๋วเพราะฉะนั้นอย่างง่ายๆเลยคำว่าม่านกู่เนี่ยมันพอเป็นภาษาเสียงต้าจิ๋วเนี่ยมันอ่านว่าหมังก๊กซึ่งหมังก๊กเนี่ยมันคือคำว่าบางกอกในสมัยซึ่งเป็นชื่อสมัยก่อนของกรุงเทพมหานครใช่ๆอีกจังหวัดนึงเนี่ยถ้าเกิดพูดปุ๊บทุกคนจะนึกออกเลยก็คือสมุทรปราการสมุทรปราการภาษาจีนเราเรียกว่าเป่ยหลานฝูเป่ยหลานฝูแปลว่าเป่ยหลานเป่ยหลานเนี่ยชัดเจนมากเลยถ้าเกิดคนที่พูดภาษาจีนต้าจิ๋วได้เนี่ยจะรู้ว่าคำว่าเป่ยหลานเนี่ยพูดในภาษาจีนแท้จริงคือปักน้ำปักน้ำก็คือปากน้ำสมัยก่อนเราไม่ได้เรียกสมุทรปราการเราเรียกสมุทรปราการว่าปากน้ำโอเคเลยหลายๆคำที่เราถามไปเมื่อกี้นี้ก็คล้ายๆกันอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราคนในสมัยก่อนเราจะเรียกว่าแปดริ้วเพราะฉะนั้นในภาษาจีนกลางในภาษาจีนตัวอักษรจีนในสมัยก่อนเราเรียกว่าเป๋ยหลิวเป๋ยหลิวเพราะว่าถ้าออกเป็นเสียงเป็นแต้จิ๋วแล้วเนาะปักลิ้วปักลิ้วปักลิ้วมันก็คือใกล้ๆเคียงกับคำว่าแปดลิ้วเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของภาษาชื่อจังหวัดในสมัยก่อนซึ่งภาษาแต้จิ๋วกับภาษาจีนกลางเนี่ยก็จะมีบางคำที่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับอย่างเลยกลายเป็นคำว่าตงหลี่เนี่ยพอเป็นภาษาแต้จิ๋วเนี่ยในนี้เขียนว่าตังหลี่ตังหลี่มันก็จะแค่คำว่าตังใช่ไหมฮะโอเคมันอาจจะเพี้ยนจากจีนกลางอาจจะเอ๊ะทำไมตงไม่ตังอะไรเงี้ยแต่ถ้าจีนแต้จิ๋วมันจะเขียนว่ามันจะอ่านออกเสียงว่าตังหลี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละค่ะก็บอกว่ามันก็จะมีชื่อแบบนี้มันมีอันนึงอย่างนครปฐมทำไมถึงเรียกฟอโถอันนี้ต้องบอกว่าเพราะในสมัยก่อนเนี่ยในนครปฐมเนี่ยเรามีดินแดนพุทธมณฑลถูกไหมคะแล้วก็จะมีพระใหญ่ที่อยู่ที่นั่นด้วยเขาก็มองว่าดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนของพุทธศาสนาก็เลยใช้คำว่าฝออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงละแต่เป็นการตามความหมายคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีคำไหนที่คนจีนพอจะเข้าใจก็อยากจะใช้เสียงที่ใกล้เคียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงอ่ะเพราะว่าพออ่านเป็นแต้จิ๋วเป็นคำว่าผูกท่องไม่อันนี้ไม่ได้มาจากคำนี้เลยมาจากความหมายมาจากความหมายเพราะว่าเรามีพุทธมณฑลเรามีองค์พระใหญ่ที่นั่นเขาก็เลยเรียกพระในภาษานั้นก็คือฝูเนี่ยฝอหรือฝูใช่แล้วพงที่แบบว่าแบบรวบรวมเป็นศูนย์กลางเป็นอ๋อก็อย่างคำนครพนมก็จะเป็นอีกกรณีนึงใช่ใช่มันก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้เดี๋ยวพี่ขอเสริมอีกนิดนึงได้ไหมคะถ้าคนที่อยู่ในที่เรียนภาษาจีนมาเนี่ยเวลาเรามีเพื่อนคนไทยเพื่อนคนจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยเวลาเราเจอแม่น้ำเจ้าพระยาเราเรียกว่าอะไรเจียวพระยาเมย์นั้นเมย์นั้นเหอเมย์นั้นเหอมาจากอะไรครับนี่มาจากอะไรงงไหมเรามองทับเสียงยังไงก็ทับไม่ได้เจ้าพระยาเจ้ามันเป็นเมย์พระไม่นำนานไม่ได้ไม่นั้นเถอะเพราะว่าในสมัยคนจีนสมัยก่อนเขายังพูดไม่ชัดเขาก็ถามบอกว่าอันนี้อะไรถามแม่น้ำว่านี่อะไรคนไทยเนี่ยที่ตอบก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะไม่รู้ว่าไอเนี้ยเรียกว่าแม่น้ำเขาก็เลยพูดบอกว่าอ๋อแม่น้ำ
คนจีนก็เลยอ๋อแม่น้ำเมยน้ำในภาษาแต้จิ๋วมันก็จะใกล้เคียงกับคำว่าแม่น้ำก็เลยกลายเป็นเมยน้ำเหอซึ่งเหอแปลว่าแม่น้ำถ้าแปลเป็นไทยจริงก็แม่น้ำถูกต้องอันนี้มันเป็นที่มาที่ไปแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเห็นชื่อเฉพาะในภาษาไทยอะค่ะหลายคำเนี่ยมันจะมีการแปลมาแบบนี้แต่มันไม่ใช่แปลโดยหลักการแปลจะเกิดจากคนที่มาอยู่เกิดจากเหตุการณ์เกิดจากเหตุการณ์จากคนที่อพยพมาอยู่แล้วก็เรียกสิ่งนั้นหามสิ่งนั้นหามสิ่งนี้แล้วก็กำหนดชื่อขึ้นมาคุ้นๆเหมือนคำว่าแคนการูที่แบบว่าจิงโจ้นี่มันมาจากแบบฝรั่งถามชาวอบอริจินว่าอันนี้คืออะไรใช่มันก็จะมาอบอริจินที่บอกว่านี่คืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเป็นคำว่าแกงการู อะไรแบบนั้นเหมือนกับคำว่ามังคุดเนี่ยที่เขาถามกันที่เขามีเป็นตลกพูดกันอ่ะมังคุดจีนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นในนี้เพราะมังคุดมันไม่ใช่ผลไม้ของเขาไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำที่แบบแปลกๆจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าจะแบบเอามาคุยมากันเยอะนี่ไงเมื่อกี้นี่อย่างที่เขียนคำว่าพานหยาพอเป็นแต้จิ๋วปุ๊บเป็นคำว่าพังแง่ใกล้กับพังงาเลยเพราะหยาใช่แต่จริงผมมีหลักการว่าแบบถ้าฟังทั่วไปอย่างคำว่ากาลสินเจลาซินเนี่ยอย่างจอจานของภาษาแต้จิ๋วเนี่ยหลายๆคำมันอาจเป็นกอไก่ของภาษาไอ้จอจานของภาษาจีนกลางเนี่ยเป็นกอไก่ของภาษาแต้จิ๋วเนาะแต่นี่พี่นิดนึงนะคะอย่างตอนนี้ชื่อจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายๆหน่วยงานเนี่ยกำลังพยายามจะปรับเสียงเหล่านี้ให้มาเป็นภาษาจีนกลางที่ชัดเจนอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เริ่มมีคนใช้ชื่อใหม่ก็คือใช้ตัวคำว่าเจ้าซิ่งเจ้าแล้วก็ทายาอะไรแบบนั้นนั่นแหละค่ะเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงใช่ส่วนของเก่ามันก็เป็นเสน่ห์นะถ้าเรารู้ว่ามันมาจากไหนอะไรเพราะว่าในแผนที่ของจีนตอนฉบับแรกๆมันก็จะเขียนอะไรแบบนี้แหละมันจะเป็นประวัติศาสตร์ละโอเคเพราะนั้นวันนี้เราหาเกมมาเล่นกันดีกว่าเพื่อเราจะได้มีการระบายของแจกโอเคแหมไม่ใช้คำว่าระบายใช้คำว่าไม่เพราะโอเคเรามีของเยอะของเยอะโอเคของก็คืออันนี้ค่ะหนังสือที่พี่แปลนะคะใช่เป็นหนังสือเป็นนิยายจีนนะครับชื่อเกมล่าเดิมพันรักหรือว่าพี่ใหญ่เหรินก็คือจริงๆนักบ้าโอเคนะคะทีนี้ในฐานะที่เราพูดเกี่ยวกับจังหวัดชื่อจังหวัดภาษาจีนเพราะฉะนั้นเกมที่เราเล่นก็จะต้องเกี่ยวข้องกับจังหวัดใช่นะครับเพราะนั้นมันจะมี5จังหวัดที่เราเตรียมไว้นะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยทายกันมาว่า5จังหวัดเนี่ยคือจังหวัดไหนของประเทศไทยซึ่งเราเกมนี้จะใช้ความเร็วเป็นหลักใครทายถูกได้ทั้ง5จังหวัดได้เร็วที่สุดก็จะได้หนังสือชุดนี้ไปนะครับเกมล่าเดิมพันลักษณ์นะครับเป็นผลงานการแปลของพี่เบนนะครับค่ะเพราะนั้นนะครับเริ่มเลยยี่ซัวทุนยี่ซัวทุนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยกับเคอร์เลอร์ชื่อเหมือนโค้กเลยนะใกล้เคียงใกล้เคียงเคอร์เลอร์จังหวัดอะไรนะแล้วก็เป๋ยหลานพัวเป๋ยหลานพัวคือจังหวัดอะไรแล้วก็ต้าเฉิงอันนี้ง่ายอันนี้พี่บอกเลยว่าง่ายโอ้โหพี่เบนบอกว่าง่ายอ่านดูผมไม่รู้เลยอันนี้ก็บอกเลยว่าง่ายสำหรับพี่บอกเลยว่าง่ายจังหวัดสุดท้ายครับหลีคำเดียวเลยง่ายพี่ก็ว่าง่ายโอเคแล้วก็รีบทายกันเข้ามานะคะใครที่2คนแรกที่ทายถูกได้หมดจะรับหนังสือเล่มนี้ไปคู่นี้ไปนะคะถือเป็นเกมร่วมสนุกระหว่างที่เป็นในแทรกในเกร็ดสาระเล็กน้อยนะครับหลายๆคนก็คงจะได้ใช้ประโยชน์นะครับกับชื่อจังหวัดที่เป็นสำเนียงเผื่อใครสนใจอยากไปต่อยอดหรืออยากจะไปเรียนรู้ทำเรียกขานจังหวัดเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะหลายๆที่ผมเห็นในโพสต์ที่แชร์กันจะไม่ได้บอกที่มาที่ไปเนาะเราก็มาเอามาอธิบายกันโอเคค่ะแล้วก็ก่อนจะจากลากันไปเราก็ต้องมีคำบทที่เดิมๆที่หวังว่าจะไม่เบื่อกันนะคะก็คือเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคยไปเรียนจีนมาร่วมแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ที่เมืองจีนมีเรื่องราวดีๆที่มาแบ่งกันก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ที่นี่นะคะที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนหรือจะแชร์ข้อความหรือบอกเล่าเรื่องราวอะไรไว้ที่ Facebook ของเราก็ได้ที่ Facebook คนเคยไปเรียนจีนหรือที่ LINE @thaiTACU นะคะหรือว่าถ้าจะสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ thaitacu.com/members โอเค member.s โอเคค่ะแล้ววันนี้เราลองสับก็
จบหน้าที่เดี๋ยวเพียงเท่านี้เวลาหมดลงแล้วด้วยค่ะก็ขอลากันไปก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเจียเจเจีย